สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Black Chip ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็อยู่กันในเกมไกลหน้า ROV ครับผมวันนี้เราจะมาแลกไอเทมจากตาเหรียญกิจกรรมครับผมเป็นตาเหรียญที่เราล็อกอินกันประมาณ28วันใช่ไหมโอเคประมาณนั้นเนาะก็ในนี้ก็จะมีสกินครับเมสกินของโตโร่ของอะไรนะแพนด้านี่มันชื่ออะไรนะของซูก้าเนาะแล้วก็อาริสแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลูกแก้ว8ลูกครับคือสกินเนี่ยผมมีหมดแล้วเราจะมาเอาลูกแก้วของผม8ลูกนี้ไปสุ่มกันครับแลกไปเลยครับผมมาโอเคเราไปร้านค้ากันครับผมไปเลยก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงตรงนี้ก็จะมีแพ็คของแพ็คกล่องสุ่มอันนี้จะเป็นแพ็คซื้อเลยเนาะของทูเรนครับผมเป็นสกินสกินอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะอัสตาร์วอล์กเกอร์ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะเป็นฮีโร่ครับผม 1,249 คูปองครับลดจาก 2,040 คูปองครับผมแล้วก็จะมีเป็นกล่องสุ่มครับผมฮีแพงโชคชะตาครับ25คูปองครับผมแต่เมื่อเราได้ลูกแก้วมาแล้วเราจะมานี่ครับผมร้านไม่จำมาราคาเพจลอตเตอรี่ไอ้ฮาโอเคครับเราจะมาดูกันว่าไอ้8ลูกเราเนี่ยมันจะโอเคไหมแต่ว่าจริงในนี้ผมก็มีเกือบหมดแล้วอะขาดแค่อะไรนะฮีโร่ซีเนียลเข้าไปทำไมล่ะเอามัวสัวแล้วเว้ยเอามาฮีโร่ซีเนียลรุ่นมีแล้วก็ขาดอีกอันหนึ่งครับผมโพเวตแอมมอร์ทอลไม่อยากได้เนาะขอลูกแก้วแล้วกันสำหรับแปลูกเนี่ยลูกแก้วสักลูกเถอะแต่ผมว่าไอ้สองกล่องนี้ต้องมาแน่นอนหีบชิ้นส่วนฮีโร่กับหีบชิ้นส่วนสกินครับผมมันต้องมาแน่นอนโอเคครับเราไปเริ่มกันที่ลูกแรกกันเลยครับผมลูกที่1ครับไปเลยครับมาดีมานานจังโอเคก็ยังดีครับ188ทองครับผมลูกที่2ครับผมมาต้องมาแหละมันต้องมาทั้งอย่างแล้วแหละมาละ88ทองครับโอเคยังพอคุยกันรู้เรื่องลูกที่3ก็ผมไปเมื่อกี้มานี่ไปละไปเลยอื้อ60เพชรเอ้าลูกที่อะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้อันนี้ลูกที่4แล้วผมโอเคมา60เพชรลูกที่5ครับทองมารัวๆเลยวะเฮ้ยลูกที่6แล้วมาแล้วครับลูกที่7ไปทองสิเพชรตอนนี้เลขนำโชคผมอยู่111ไปครับลูกท้ายครับโอ้โหมาทั้ง2กล่องเลยครับตอนนี้ผมมีอยู่357เพชรเนาะก่อไปเซฟไป1ลูกลูกสุดท้ายมาไปคลิปมาลูกสุดท้ายครับผมกับเลขนำโชค112ผมจะได้ของดีหรือเปล่ามาดูครับลูกสุดท้ายครับผมไปเลยครับมาเธอลูกมาสักอย่างเถอะของดีๆมาโอเคก็ไม่ไรครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เสียอะไรครับผมทุกอย่างที่ได้มาคือฟรีหมดครับ
สำหรับคลิปนี้เนาะก็ใครที่ยังไม่แลกก็ไปแลกครับผมอ้าวหายไปแล้วสงสัยแลกแล้วมันก็คงจะหายไปเลยเอานี่ครับผมได้ถึงสิ้นเดือนครับอย่าลืมไปแลกกันเนาะเป็นของฟรีครับผมใครยังไม่มีสกินหรือใครอยากจะสุ่มลูกแก้วก็ไปสุ่มเอาครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับผมเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย